สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราไปในเกมไมคราฟต์เอาชีวิตรอดในโลกมอน 1.17 ในตอนที่23กันต่อเนาะแล้วก็ส่วนเนี้ยเราจะเอาไปตามจับสัตว์ตัวอะไรมาเลี้ยงกันต่อนั้นโอเคทางเนี้ยเราไปกันเลยจ้าก็จากคราวที่แล้วนะคะเราก็เก็บเจ้าแมวป่าเนี่ยมาเลี้ยงนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์เนาะซึ่งเราเนี่ยก็ใส่ชุดคอสตูมให้น้องเสร็จแล้วนะเอ้ยดูดิพร้อมจะดำน้ำแล้วใช่เปล่าไปว่ายน้ำด้วยกันเปล่าวันนี้เออเดี๋ยวน้องจมน้ำให้น้องอยู่แถวนี้นี่ล่ะโอเคจ้ามาเหมือนน้องปลาเปล่าโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามีภารกิจค่ะออกไปจับเต่าทะเลมาเลี้ยงกันเนาะซึ่งเต่าทะเลตัวนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ค่ะที่อัปเดตในมอดนี้นะคะไม่ใช่ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ก็ปกตินะคะเราจับไว้ก่อนแล้วแต่วันนี้เราจะมาทำฟาร์มเต่ากันด้วยนะใช่วันนี้เราจะมาทำฟาร์มเต่าอัตโนมัติกันด้วยเนาะเราจับน้องเต่ามา4ตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้น้องอยู่ในบ่อนั้นน่ะชั่วคราวไว้ก่อนนะคะโอ้โหนี่อะไรอ่ะอ้อมนี่มันสวนสยามหรือเปล่าเนี่ยยัคฮู้เอาไว้ให้น้องเต่าทะเลมาอยู่สไลเดอร์ยักษ์ยัคฮู้วันนี้เราจะไปจับเต่ายักษ์กันเขาบอกว่าเต่าที่เราจะไปจับวันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะจริงนี่ใหญ่ขนาดไหนกันน่ะโอ้ยใหญ่มากเลยพี่เคนรู้จักเปล่าเต่าทะเลอะคิลอนน่ะอ๋อไอตัวที่หุบแขนหุบขาแล้วก็มีไอพ่นออกมาแล้วหมุนติ้ว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 บินในบรรยากาศได้ใช่ปะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนั่นมาอะไรอ่ะเจ้าเต่าทะเลอะคิลอนเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปนานแล้วอ๋อนึกว่ากาเมล่าไม่ใช่กาเมล่าอันนี้มันสูญพันธุ์ไปนานแล้วแหละแต่ว่าเขาทำหมดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะเจ้าเต่าทะเลตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าเสียดายที่มันสูญพันธุ์ไปพร้อมกับพวกไดโนเสาร์แล้วล่ะซึ่งมันเนี่ยก็จะสปอนนะคะในไบโอมของดิฟเล็กวอมโอซีนเนาะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเดินทางไปที่ดิฟเล็กวอมโอซีนกันเนาะซึ่งมันเนี่ยอยู่แถวนี้นี่แหละค่ะนี่ไงหลังบ้านเรานี่เองอยู่ข้างหน้าไงที่เราเคยมาจับทักที่แล้วอ่ะเดี๋ยวเคยมาจับทักทะเลใช่เปล่าใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพี่เคนปลาทะเลของเขามันมีเยอะเดี๋ยวขอจับอีกสักไม่กี่ตัวนะก็น้องชอบกินปลาทวิคอฟิตเป็นอาหารนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะน้องก็สามารถกินปลาปักเป้าได้ด้วยเนาะเพื่อเป็นการขยายพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจับปลาทะเลไปด้วยนะฮึแต่ว่าต้องจับไปนะไม่ได้จับเป็นนะโอ้โหแคลเซียมจากปลาทั้งทะเลแต่ว่าน้องจะได้หิวเลือดได้นะคะให้น้องกินปลาทะเลเนี่ยน้องก็จะได้หิวเลือดดีๆเลยเนาะพี่คิดก็อยากกินบ้างอ่ะขอช่วยอยู่อันนึงดิเอ้ยเดี๋ยวก่อนซาซิมิวันหลังไอ้จิ๋วยังไม่มีซาซิมิปลาแซลมอนอยู่ที่บ้านไปกินที่บ้านก็ได้นะที่บ้านมีปลาดิบอยู่เอาล่ะคิดว่าน่าจะพอแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วนะคะเอ้ยพี่เคนเห็นปะเดี๋ยวเราต้องวนหลายรอบไปเนาะไม่แน่ใจว่าน้องนะคะสปาวอยู่แถวนี้นี่แหละแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวไปลองดูดีจะอยู่แถวไหนกันแน่จากกาเมล่าน้อยอ๋อวนเป็นร้อยรอบปะเนี่ยนั่นไงบ้านของหอยทากทะเลที่เราเคยมาครับที่แล้วเห็นเปล่าไม่ใช่หอยทากมันคือทากทะเลเฉยๆนั่นแหละน่ารักไม่มีหอยเลยมีแต่หอยมุกมีแต่หอยมุกอยู่ใต้ทะเลเนี่ยนี่มันอยู่แถวไหนนะอยู่แถวนี้เปล่าอ่ะไม่เห็นมีเลยอ้อมมีดิก็เขาบอกว่ามันอยู่แถวนี้นี่แหละนั่นไงนี่ไงเห็นเปล่าเนี่ยนั่นกาเมล่าจ้ะไม่ใช่กาเมล่านั่นมันเต่าทะเลให้ไงพี่เคนจะมาไปเลี้ยงซึ่งเจ้าเต่าทะเลอะคิลอนนี่นะคะเราสามารถขี่มันได้เนาะซึ่งวิธีการจับน้องเต่าทะเลตัวนี้นะคะก็แค่คลิกขวานะคะขึ้นไปขี่บนตัวน้องนะคะจนกว่าน้องจะรับก็นะคะวิธีการจับเนี่ยก็เหมือนกับสัตว์ตัวอื่นที่เราเคยจับมาเลยเนาะนี่ไงน้องรับแล้วโหตัวใหญ่มากเลยอ่ะก็ใส่อันให้น้องได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เกาะให้ด้วยนะคะไม่เหมือนอ้อมขี่เต่าเลยอ้อมว่าเหมือนอะไรเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอ้อมติดเกาะอยู่อ่ะเหมือนเกาะนึงเลยดูดิกระดองใหญ่มากคิดดูดิมันเลิศเลยนึกว่าจะนั่งได้2คนนะเนี่ยดูดิเออมีเบาะให้เสร็จเลยอ่ะเห็นปะเนี่ยแล้วก็ใส่เกาะให้น้องได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะจับอีกตัวเนาะตัวสีฟ้านะคะตัวสีฟ้านะคะเป็นตัวแบบว่าหายากกันเนาะเอ้ยแต่ว่าตัวสีออกส้มๆแดงๆก็สวยดีเหมือนกันนะโอเคน้องยังไม่ยอมนะคะน้องพยศน้องยังไม่ยอมใจอ่อนนะต้องทำให้น้องใจอ่อนนะคะโอ้คนละสีด้วยกันนี่ดูดิน้องไม่ยอมใจอ่อนอ่ะดูตัวดื้อจังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องผสมพันธุ์นะเราต้องอนุรักษ์เต่าทะเลไว้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงวินี่ไงนี่ไงเราขยายพันธุ์โดยใช้ปลาทะเลนะคะน้องก็จะรักกันค่ะไปจุดจีกันแล้วนี่ออกลูกออกมาแล้วเป็นสีเขียวนี่ขนาดลูกก็นะอ้อมตัวใหญ่กว่าสัตว์เลี้ยงปกติเราอีกอ่ะโอ้พี่เคนดูดิลูกออกมาเป็นผิวสีเขียวอ่ะสวยนะพี่ตัวมันใหญ่เพราะว่าเป็นเต่าทะเลที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกไงไม่งั้นจะเสียได้มาสูญพันธุ์ไปนานแล้วแหละอุ้ยถ้าเกิดมันยังมีชีวิตอยู่มันก็จะตัวประมาณนี้นี่แหละคนน่ารักน่าดูเลยอ่ะโอ้เราสามารถขี่น้องกลับบ้านได้นะคะแต่มันก็จะแบบว่าด็อกแดกด็อกแดกทีนึงนะไปกลับบ้านกันดีกว่าจ้าฮู้อาจจะบังคับยากนิดนึงนะคะ
โอ้ยแต่ว่าน้องเนี่ยว่องมากเลยเนาะอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ทั้งในน้ำเลยนะคะเรียกได้ว่าครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนเต่าทะเลทั่วไปเลยเนาะเสียดายนะน้องวางไข่ไม่ได้อ่ะหายใจไม่ออกทำไมต้องดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเขาออกลูกเป็นไข่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ออกลูกเป็นตัวมาเฉยเออจริงด้วยไม่ออกมาเป็นไข่อ่ะอ้อมไปไหนแล้วเนี่ยนี่ไงอยู่นี่ทั้งไหนโอ้ยบังคับยากนิดนึงมองข้างหน้าไม่เห็นเลยอ่ะมาแล้วนี่โอ้พี่เกณฑ์อ่ะพี่เกณฑ์ช้าไม่รู้จะจมน้ำทำไมเนี่ยไม่รอแล้วนะไปแล้วนะรอก่อนเดี๋ยวค่ำก่อนไม่เอาเดี๋ยวน้องเป็นอันตรายเดี๋ยวเขากลับก่อนเนี่ยเข้าทางลัดก็ได้อันนี้เป็นทางลัดจากบ้านเรานะเอาแล้วพี่เกณฑ์ถึงไหนแล้วถึงยังมาแล้วมาแล้วตุ๊กติ๊กตุ๊กตามทันเปล่าทันอยู่อุ้ยช้าอีกแล้วดูดิอุ้ยนั่นอ้อมเต็มเลยดูดิไม่ใช่นะมันช้างแมมมอสเอ้าเหรอนึกว่าอ้อมแล้วมาเขาอะไรยากเขานี่เองเหรอไปแล้วไปแล้วพี่เคนนี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะข้ามแล้วไม่ง่ายเหมือนพายเรือเลยอ่ะนั่นแหละดิเอ้ยมันบังคับยากกันเนี่ยมันติดซ้ายติดขวาหมดเลยทางเข้าของเราล่องแก่งล่องแก่งขึ้นได้ป่ะขึ้นได้ดิล่องแก่งเราสร้างเองอ่ะด้วยพี่เคนมาแล้วพนันจ้าอันนี้เราทำล่องแก่งไว้นะคะสำหรับอยากจะเอาน้องเต่าทะเลไปขี่ข้างนอกก็ได้เนาะอุ้ยอย่างนั้นเลยอ้อมขออีกรอบได้ปะเอ้ยพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้สร้างฟาร์มต่ออัตโนมัติต่อนะเฮ้ยโปรเจกต์ใหม่พี่เคนมาแล้วพี่เคนจะสร้างอย่างนี้รอบบ้านเลยจะได้ขี่เต่าวิ่งไปรอบบ้านนะสงสารน้องบ้างนะน้องน่าสงสารให้น้องนั่งได้นะคะบางทีกลางคืนน้องก็จะนอนหลับนะคะเราต้องใช้สติ๊กนะคะสั่งให้น้องนั่งหรือว่ายืนก็ได้เนาะแต่ถ้าอยู่บนบกก็ถึงจะนั่งได้ใช่ถ้าอยู่ในน้ำนั่งไม่ได้นะคะอันนี้เราเตรียมของที่ไว้สำหรับทำฟาร์มเต่าอัตโนมัติกันแล้วเนาะอันนี้นะคะเราจะแบบว่าออกแบบนะคะที่เป็นตัวเต่าทะเลเนาะจะใช้พวกมอสบ็อกเป็นหลักนะคะเอาล่ะเอาของมาก่อนเนาะอาจจะใช้ของไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะก็หลักๆ ก็จะเป็นมอสบล็อกกับทรายเนาะแต่วันนี้เราไม่ได้มาสร้างฟาร์มธรรมดานะเพราะฟาร์มของเราจะอลังการกว่าเดิมใช่แล้วแหละเพราะว่าวันนี้นะคะจะสร้างเป็นฟาร์ม2ชั้นค่ะก็อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะวางบล็อกทรายไปก่อนเนาะก็จะมีความกว้างคูณยาวนะคะประมาณ14คูณ16นะคะอันนี้เราต้องการความยาวประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็แบบว่าน่าจะพอได้เปลือกกระดองมาบ้างแหละนัดดีๆนะอ้อมอย่าเบี้ยวเลยเพราะว่าถ้าใหญ่มากมันไม่ไหวใช่ป่าวถ้าใหญ่มากสร้างไม่ไหวเอาแค่นี้ไปก่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวโมเดลเต่านะคะมันจะใหญ่เกินไปเนาะโอเคแล้วก็จะปิดให้หมดเลยนะเรียบร้อยได้โครงสร้างมาแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งแบบว่าขอบๆนิดนึงดีกว่าเนาะรู้สึกว่ามันบางเกินไปนะอยากได้หนาๆกว่านี้เลยนะอันนี้เป็นอะไรกระดองเต่าเหรอใช่ว้าวเป็นกระดองเต่าว้าเฮ้ยโอเคหนาพอแล้วใช่ปะได้แล้วสวยแล้วแล้วตรงกลางนี่ไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อต้องใส่น้ำไงเนี่ยเดี๋ยวขุดตรงนี้ปั๊บนึงเนาะเอาเป็นทางเข้าทางออกให้ต่อทะเลอย่างแล้วนะคะแล้วก็ขุดดินลงไปค่ะก็ลึกประมาณ1ชั้นก่อนนะคะแล้วค่อยใส่น้ำเนาะเดี๋ยวนะเอาเวลาขุดดินแป๊บนึงฮึบขุดให้หมดขุดให้หมดขุดให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวจะใส่น้ำไปแล้วเราก็จะได้สระว่ายน้ำมาเอาไว้ขี่น้องต่อทะเลเล่นไงแล้วก็ต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนของการใส่น้ำเนาะเราก็จะวิทย์น้ำใส่เข้าไปให้เต็มบ่อนะคะแต่น้ำจะต้องไม่สูงมากนะคะเรากะว่าจะเอาน้ำแค่ชั้นเดียวเนาะเนี่ยเอาพอว่ายน้ำได้นะคะโอเคน้ำเริ่มนิ่งแล้วแหละอีกนิดนึงวักปักวักปักโอเคเรียบร้อยนิ่งแล้วเอ๊ะแต่พี่เคนว่านะมันตื้นไปป่ะเนี่ยน้องอยู่ไม่สบายอ่ะเดี๋ยวดิเราต้องขุดลงอีกชั้นนึงเพราะว่าเราต้องการความสูงประมาณนี้นี่แหละจะได้ขุดออกง่ายๆไงโอเคเราก็จะขุดดินนะคะให้ลึกลงไปอีกชั้นนึงเนาะเราจะได้ว่ายน้ำสะดวกขึ้นนะคะเอาล่ะน่าจะพอแล้วล่ะเอาบ่อใหญ่แค่นี้ก็พอนะโอ้โหสุดยอดแล้วร้านนี่เรามานอนแช่ในนี้ได้เลยนี่ตอนแรกกะว่าจะเอาน้องเต่าทะเลตัวใหญ่เนี่ยเอาไว้ที่น้ำพุหน้าบ้านแล้วนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยให้น้องไม่อยู่กับเต่าทะเลดีกว่าเนาะให้กลายเป็นลวกเพ่นะคะเป็นฟาร์มเต่าไงถ้าเป็นฟาร์มเต่าก็ต้องอยู่กับเต่าด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวจะทำร่องน้ำนะคะให้ไปติดกับร่องแก่งเลยเนาะเพราะว่าเผื่อพาน้องออกไปแบบว่าขับเรือเล่นนะคะหรือพาน้องแบบว่าไปขี่เล่นเนาะโอ้โหบอกเลยอ้อมกว่าจะกลับมาได้บอกเลยครั้งเดียวก็เกินพอเอ้าไม่ดีหรอบางทีจมน้ำแทบตายระหว่างแบบรอเปิดเครื่องนานๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอาน้องไปขี่เล่นไงเอาไม่ดีหรอพี่เคนเพราะว่ามันมีเปลี่ยนบรรยากาศนะอย่าลืมโหลดมอสสวอเกอร์ให้พี่เคนด้วยนะมองข้างล่างไม่เห็นเราโอเคค่ะน้ำเต็มแล้วเนาะโอเคทางเข้าทางออกก็ใหญ่พอดีแล้วล่ะเดี๋ยวเราขนย้ายน้องก่อนนะคะนี่ดูดิโหยน่ารักได้เห็นป้าหูเขาได้ปะเขาได้ปะแขนขาน้องใหญ่มากเลยเข้าได้สบายมากโอ้พอดีเลยนี่แม่ได้พอดีเลยแต่ว่าก็ไม่ค่อยกว้างขวางมากสักเท่าไหร่นะแต่ก็อยู่พอตัวนะนี่กำลังดีกำลังอบอุ่นเลยตัวใหญ่มากเลยอ่ะคิดดูดิสองตัวนี้ก็เต็มอ่างอันนึงเนี่ยโอ้ไม่น้อยหน้ากันเลยดูดิ
แต่ว่าสีสวยนะคะชอบออกสีฟ้าๆคล้ำอ่ะเนี่ยแต่พี่คิดว่าสีแดงสวยดีต่อมาจากเนเธอร์วะเนี่ยต่อไปนะคะก็วางเป็นบล็อกกระจกเนาะก็สูงสักประมาณ2บล็อกก่อนนะคะลองดูก่อนเนาะไม่น่าจะเกินหัวเรามากนะคะน่าจะพอดีหัวแล้วนะคะเวลาขี่เต่าเนาะโอเคเราก็จะวางให้ล้อมรอบเลยนะแต่ว่าน้องไม่หนีนะคะปกติน้องก็ไม่ค่อยเดินอยู่แล้วนะโอเคเกือบละเกือบละเกือบครบละนิดนึงเอาละวนครบรอบแล้วค่ะเอาสูงประมาณนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็ต่อด้วยมอสบล็อกค่ะนี่ทำเป็นคล้ายๆกับประตูโค้งอะเนาะโอเคแล้วก็ลากยาวไปเลยนะคะโอ้โหนี่มันอันเบิ้มเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาแค่นี้ละพี่เกมแล้วขี่นี้ไปได้ปะยัคฮู้นี่ไงออกได้ด้วยสูงต่ำพอดีใช่ปะผมกำลังดีเลยโอเคไม่ต่ำมากใช่ไหมงั้นเอาประมาณนี้เลยนะเขาไม่แก้แล้วนะโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะใส่มอสบล็อกลงไปต่อเลยเนาะปึ๊บใส่เป็นแถวยาวไปก่อนนะคะแล้วเราก็ปิดข้างบนด้วยเนาะใช่ใช้เป็นมอสบล็อกนี่แหละปิดข้างบนนะมันจะได้สวยดีเนาะเริ่มเป็นกระดังเต่าขึ้นมาละเฮ้ยเริ่มเขียวดีละแล้วมันจะเลี้ยงเต่าตัวเล็กไว้ที่ไหนอะเดี๋ยวนะเราจะทำเป็นรูปกระดองเต่าจากมอสบล็อกใช่ปะไปแล้วโอ้มันไม่เหมือนตะไคร่จับน้องหรออ่ะจิ เหมือนกระดองเต่าอะเหมือนกระดองเต่ามันแบบว่ามีตะไคร่ติดอย่างเงี้ยก็เราก็ใช้ขนแกะมาบ่อยแล้วเบื่อแล้วว่าของมอสบล็อกบ้างดีอ๋อดูดิเขียวอือเลยอะพี่เคนชอบสีเขียวใช่ปะเนี่ยใช่แล้วเต่าก็ต้องสีเขียวสิอ้ําเต่าจะสีอื่นได้ยังไงอ๋อที่บ้านไม่เห็นจะเป็นสีเขียวเลยที่บ้านมันออกสีดำๆน้ำตาลที่ซ้อมมากระดองมันอะอ่ะจิต้องคอยขัดกระดองอะตะไคร่ขึ้นโอเคค่ะต่อไปก็วางระบบรถรางเนาะก็จะวางเป็นที่เก็บของอัตโนมัตินะคะก็จะวางรางรถไฟไปนะคะมันก็จะวางโค้งไปโค้งมาแบบนี้เนาะวางให้มันล้อมรอบไปเลยนะคะให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะมันก็จะขดไปขดมานิดนึงนะคะแบบนี้เนาะมันถึงจะเก็บของได้นะคะแล้วก็มาประกบกันพอดีค่ะว้าววนรอบแล้วแล้วก็ต่อไปต้องใส่ระบบให้มันเคลื่อนย้ายได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตรงกลางนี่แหละเจาะมันตรงนี้แหละโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องใส่พวกเรสโตลงไปนะคะเอาแบบว่าไม่ต้องใหญ่มากนะคะให้มันมีแรงส่งก็พอเนาะฮึบตรงนี้ด้วยเอาล่ะฮึบชึบโอเคเอาให้หมดหน้าตักเลยนะเอาล่ะเอาประมาณเท่านี้กันเนาะแล้วก็ตอกมอสบล็อกออกเลยนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่พวกเรสโตลงไปแทนนะคะเหมือนทุกทีเลยเนาะใช่มันก็เหมือนกับทุกครั้งแต่ว่าเราไม่เคยทำสูงนี้นะวันนี้เป็นฟาร์มลอยฟ้าปกติจะทำแบบติดดินใช่ไหมอันนี้จะทำแบบว่าสูงขึ้นมาชั้น2นะคะโอเคใส่พาวเวอร์เร็วลงไปค่ะแล้วได้มีแรงส่งแรงๆเนาะเดี๋ยวน้องเต่าจะได้ดูวิวสวยๆไงอยู่สูงๆอ่ะอ๋อฮะน้องคงจะดูอ่ะ ไอ้อาหารมันก็ออกลูกฟักไข่แค่นั้นเอง เอาอ่ะแล้วก็จะเจาะบริเวณตรงนี้นะคะทำเป็นระบบเก็บของเนาะแล้วจะแบบว่าให้รถรางนะคะมาส่งของที่กล่องนะคะต่อมอสบล็อกออกไปดีกว่าเนาะกล่าวว่าจะใช้เป็นมอสบล็อกก็แล้วกันนะคะแล้วก็วางกล่องลงไปค่ะเอากล่องเยอะๆเลยนะพี่เคนจะได้เปิดคำทิ้งไว้นานๆคุ้มๆแล้วก็วางระบบฮอปเปอร์ลงไปเนาะวางไว้ตรงนี้นะคะข้างนึงขาดแบบนี้นะฮึบเดี๋ยวนะมันเล็งยากแป๊บนึงฮึบตรงนี้ค่ะฝั่งนึงเนาะแล้วก็อีกฝั่งนะคะเอาละใส่ฮอปเปอร์ลงไปละเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งกันนะเบิ่งแง่เบิ่งแง่โอเคนะได้แล้วแหละแล้วก็วางรถรางลงไปนะคะแบบนี้นะคะพาดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่พาวเวอร์เร็วลงไปด้วยนะคะแบบนี้เนาะพาดด้วยพาวเวอร์เร็วอีกทีนึงค่ะฮึบแบบนี้ค่ะมาแล้วระบบเก็บของของพวกเราแล้วก็ต่อแฮนด์เป็นรอยต่อนะคะแบบนี้เนาะเปลี่ยนรถรางให้เป็นรอยต่อแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้เป็นกล่องเก็บของใช่ไหมโอเคเราต้องต่อบล็อกไปนะคะเพื่อวางระบบไฟฟ้านะคะถ้าเราไม่วางระบบไฟฟ้านะรางของเราจะพุ่งลงข้างล่างไปเลยอ๋อนี่พุ่งเลยพี่เคนใช่เปล่า ใส่ปลั๊กไฟลงไปทั้งสองข้างเลยนะคะเอาล่ะแล้วก็นี่เลยเล็งก่อนนะใส่มอสบล็อกลงไปค่ะแล้วก็โรยผงเรสโตลงไปนะฮึบทั้งสองข้างนะคะซ้ายขวาเอาล่ะเกือบละแล้วก็เดี๋ยวต้องต่อบล็อกไปนี่ค่ะแบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็ใส่เรสโตท็อปลงไปเนาะตรงนี้นะคะทำทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ปักเรสโตนท้อนลงไปนะคะจากนั้นก็วางบอสบล็อกลงไปอีกทีค่ะระบบเก็บของอัตโนมัติของเราก็เสร็จแล้วแหมเสียดายนะมันไม่ตีลังกาด้วยไม่คงมันน่าดูเลยแล้วก็ลองใส่รถรางลงไปนะคะว่ามันไปเก็บของให้เราแบบว่าสำเร็จหรือเปล่าเนาะว้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวโยนของไปนะคะแทนกระดองเต่าเนาะโอเคถ้ากระดองเต่ามันหล่นลงมาแล้วก็จากลูกกระดองเต่านะคะมันก็จะแบบว่ามีฮอปเปอร์เข้าไปเก็บแล้วก็มาส่งที่กล่องแบบนี้เนาะนี่ไงเก็บแล้วโอเคระบบรถรางสำเร็จแล้วเนาะไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วมาต่อกล่องเลยเราก็จะได้แต่ตกแต่งให้มันกลายเป็นรูปเต่าแล้วใช่เราต้องการให้มันเป็นรูปเต่านะจะได้ดูวิวไว้ด้วยไงแล้วก็เดี๋ยวทำระบบฮอปเปอร์ต่ออีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต่อกล่องออกไปอีกค่ะเอาสัก4กล่องก็น่าจะพอเนาะโอ้โหนี่กลับรวยเลยต่อลงไปยาวๆเลยนะก็4กล่องเลยเนี่ยโอเคเปล่าประมาณนี้เนาะที่เหลือก็ปักทอดนะน่าจะโอเคแล้วปะเนี่ยโอเคแล้วอุ้ยดูดิอันเบลเลอร์เลยเอ้ยมันก็ใหญ่อยู่แต่เรามีเต่าแค่4ตัวเองนะไม่เป็นไรเราขยายพันธุ์ได้โอ้พี่เคเรามีหญ้าทะเลเยอะแยะน่ะ
อยู่ดิขอขึ้นไปดูข้างบนอีกรอบนึงนะโอเคเรามาต่อข้างบนกันต่อดีกว่านะคะเราก็จะวางมอสบล็อกลงไปอีกชั้นนึงค่ะโอเคต่อเข้าไปเนาะถ้าไปยาวๆแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนาะเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะก็วางเป็นสลับหินเนาะสลับหินเนี่ยก็ต้องวางให้หมดเลยนะคะนี่แล้วก็จะวางเป็น2ชั้นแบบนี้ก่อนนะเอาไว้ใส่น้ำใช่ป่ะตรงนี้ใช่ตรงนี้กะจะใส่น้ำนะคะให้มันเป็น2ร่อง2บล็อกนะคะหาพี่เคนดาวถูกด้วยเอาไว้ให้น้องเต่ามาว่ายน้ำเล่นเนาะไม่งั้นน้องเต่าอ่ะร้อนแย่เลยอันนี้แบบว่าจำลองให้น้องอยู่กับน้ำไปด้วยเนาะแล้วก็จากนั้นค่ะก็วางบล็อกทรายลงไปนะคะอันนี้บล็อกทรายตรงกลางเนี่ยจะไว้ให้สำหรับน้องฟอมฟักไข่นะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของน้องเต่าทะเลด้วยเนาะเพราะว่าเรามีคู่สายพันธุ์ของพ่อแม่เต่าทะเลมาแล้วล่ะฮึบนี่วางบล็อกทรายให้เต็มเดี๋ยวเราจะได้มาขยายพันธุ์วันนี้ให้เยอะๆเลยโอเคแล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องราดน้ำลงไปอะเนาะโอ้โหอันนี้งานช้างประจำฟาร์มนี่นะเอ้ยแค่ราดน้ำเองแค่คิดก็ปาดเหงื่อละอ้าหมูอันน่าราดเถอะเพราะว่าน้องจะได้มีน้ำอยู่ไงแล้วดูดิฟาร์มยังใหญ่เลยอะแบบว่าจะให้เต่าทะเลเนี่ยอยู่แห้งๆได้ไงใช่เปล่าเราก็ต้องให้น้องอยู่กับน้ำดีอันน่าพี่เกณฑ์จำลองคล้ายๆกับของจริงใช่ไหมที่สำคัญคือราดน้ำถังเดียวมันไม่ไหลด้วยมันอยู่ตรงนั้นเลยอันน่ามันเป็นสลับใช่ไหมก็ต้องเห็นใจมันนิดนึงโอ้ใส่ใจแปรบอ่ะเกือบละอีกนิดนึงเท่านั้นโอเคราดให้เต็มเลยเนาะโอเคเกือบเต็มแล้วเรียบร้อยนี่ถังสุดท้ายแฟนสวยอันนี้ก็จำลองคล้ายๆชายหาดเล็กๆมาให้น้องอยู่นะคะแล้วก็ที่เหลือก็อันนี้มัดบล็อกนี้ไม่ใช่แล้วเนาะเราก็จะเก็บทิ้งนะคะโอเคเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องขึ้นมากันเนาะเอาละได้ละพื้นที่แค่นี้ก็คงจะพอนะแล้วก็ต่อไปค่ะวางกระจกเลยเนาะเราอยากใช้กระจกนะคะมันจะได้แบบว่าเห็นน้องชัดๆแล้วก็สว่างๆนะคะที่มีแสงแดดเนาะงั้นเวลามองน้องตัวน้อยเห็นแต่มอสบล็อกอะโอ้มันก็ต้องปีนขึ้นมาชั้น2จะเห็นอยู่ดีอะ เพราะมันตัวรอบกับพื้นไงแล้วก็อันนี้ก็เราจะเป็น2ชั้นป้าเอาเป็นมอสบล็อกดีกว่านะอันนี้ก็เหมือนกระดองเต่าแล้วอะดิใช่เราสร้างกระดองเต่าแต่ชั้นนี้ก็ได้นะแต่ถ้าปิดข้างบนนะไม่งั้นน้องเต่าไม่ยอมออกไข่งานงอกเลยใช่มันต้องมีแสงแดดให้น้องบ้างน้องจะได้ดูวิวด้วยไงน้องเต่าชอบอาบแดดใช่แล้วเต่าที่บ้านก็ชอบอาบแดดนะชอบอยู่ในน้ำก็อยู่นะพอเวลากระดองแห้งเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบว่าบนขวดหินใช่ไหมมาพึ่งแดดอ่ะโอเคข้ามอีกแล้วอ่ะเห็นอยู่ดิโอเคน่าจะได้แล้วแหละตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราทำเป็นระบบคล้ายๆกับว่าพุ่งตัวขึ้นไปได้เนาะเพราะอย่างนี้พวกเราอ่ะที่เกียจปีนขึ้นปีนลงก็ใช่ไหมใช้พุ่งเอาดีกว่าใช้พุ่งเอาไวกว่าใช่ปะแล้วเวลาลงอ่ะลงอ่ะก็กระโดดลงอ่ะแล้วกันนะ ตอนนี้มีระบบลงอะไรมีแต่ขึ้นน่ะแล้วถ้าเราอยากลงเราก็ต้องดิ่งพระสุธาใช่ป่ะแล้วก็ตายไปเลย ไม่เป็นไรมีน้ำข้างๆหินเป้าแล้วก็กระโดดลงน้ำดิเนี่ยเป็นทางลัดเลยนะขึ้นลงอย่างไวอ่ะโอ้มีลิฟต์ด้วยบ้านเนี้ยดีจุงโอ้อย่าเรียกว่าลิฟต์เลยมันเตี้ยมากเลยนะพี่เคนดูดิลิฟต์น้ำลิฟต์น้ำอ๋อเป็นลิฟต์น้ำใช่ปะอุ้ยเราอยากได้แบบสูงๆเลยอย่างเงี้ยสูงแบบร้อยชั้นไปเลยอย่างงี้ดีปะว้าแล้วก็สูงเกินตัวจะไปดูเต่าหรือไปดูอะไรกันแน่เนี่ยยิ่งกว่าน้องซาลาแมนเดอร์น้ำอีกนะจื๋อวางสาหร่ายลงไปก่อนนิดนึงจะได้พุ่งตัวได้เนาะฮึบนี่วางให้สูงๆขึ้นมาเลยนะคะถึงข้างบนสุดเลยเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปทุบสาหร่ายทิ้งนะคะมันก็จะมีไอพ่นน้ำขึ้นมาเนาะนี่ฟึบแบบนี้ค่ะแล้วก็จะต้องใส่ประตูเข้าไปนะคะเดี๋ยวมีตัวอะไรแบบว่ามาเซอร์ไพรส์เข้าไปนะนี่แป๊บนึงนะฮึบใส่ประตูแล้วตอนเราทำซัมซาลามันเดอร์น้ำอ่ะเราก็ทำแบบนี้เลยเนาะใช่แต่ว่ามันสูงกว่าเยอะเลยนะเนี่ยโอเคใส่เข้าไปเอาล่ะระบบเราจะได้แล้วล่ะไงบ้างโอ้โหฟุ้งขึ้นมาแล้วนี่เตี้ยๆก็พุ่งได้นะใส่บันไดนิดนึงเอาล่ะแล้วก็ถ้าจะลงนะพี่เคนนี่มันต้องมาลงทางนี้อะจีลงทางนี้ไม่ได้มีแรงดันใช่ปะมาเลยนะเลยแล้วก็ลงทางนี้ไงได้ดีไม่ให้ปลอดภัยเลยเนี่ยโอ้ยเกือบไปไม่ดีหรอสะดวกสบายดีหรอลงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่าลงผิดนะมงโลกเลยนะเสียเลือดเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราทำสะพานนะคะเพื่อที่จะเอาน้องต่อทะเลตัวเล็กๆของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้น2กันเนาะมาเร็วมาโมน้องต่อได้เวลาย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมกันแล้วนี่เลยเต็มเลยนะนี่เอายัดทะเลล่อน้องออกมาเลยพี่เคนมาเลยทุกคนมาทางนี้มาทางนี้โอ้โหอะไรอ่ะอ้าวมันสูงกันแน่อันน่ะน้องขึ้นได้อยู่แล้วขึ้นยังไงเอ้าเอายาทะเลล่องไงไม่มีบันไดเลื่อนเหรอไม่มีแต่ลิฟต์น้ำแต่น้องใช้ไม่ได้โอ้น้องฟักไข่ลืมเก็บไข่มาเร็วทุกคนมาเร็วตามมาเร็วมั่วมาทางนี้เร็วค่อยๆขึ้นนะเดี๋ยวตกบันไดสูงไม่พอนะแคบด้วยโอ้น้องคงหิวมากคิดดิเดี๋ยวทุกคนแถวตอนเลี้ยงหนึ่งจะดันกันหัวจะล่วงแล้วนี่น้องหิวแล้วแล้วพี่เคนดันน้องขึ้นไปเดี๋ยวใจเย็นหน่อยกระดึบ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 มากันใหญ่แล้ว
ไปละไปละขึ้นละขึ้นละมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮึบเย้ลงมากันแล้วลงมาใช่ปะเขาช่วยดันโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยจะขึ้นมาได้ด้วยเนี่ยไปเปล่าฮึบอีกนิดนึงไปปะฮึบฮ่าเรียบร้อยสวยงามโอเคที่เหลือก็ขยายพันธุ์น้องเลยนะอันนี้เอามาอายาทะเลไปเดี๋ยวเขาขยายพันธุ์เองก็ได้มาฮึบนี่กินเข้าไปหญ้าทะเลกินเข้าไปฮึบตัวสุดท้ายอุ้ยคุณใหญ่เลยอ่ะอุ้ยทรายแล้วจะฟักไข่แล้วเขาบอกว่าเขาชอบบ้านใหม่อ่ะนี่ใช่เขาชอบมากเขาชอบทุกที่ที่มีทรายนั่นแหละหลังมันเริ่มเลยเขาบอกขอได้หลายใบนี่นะโอเคน้องหาที่ฟักไข่อยู่นะอุ้ยคุณใหญ่เลยอ่ะน้องหาทำเลอยู่นั่นไงได้มาอีก2กล้องละไข่เฮ้ยแต่ว่าของเราก็มีนะพี่เคนมาปักเลยเปล่ามาทางไหนพี่เคนวางเลยนะนี่พี่เคนมีมาเยอะเหมือนกันพี่เคนก็วางไข่ได้นะเดี๋ยวไม่ใช่ไข่พี่เคนไข่เต่าทะเลอ๋อนึกว่าเป็นม้าน้ำม้วนหางสิลูกเลยมานี่ปะมันก็สยองเกินไปอย่าไปเหยียบนะเดี๋ยวไข่แตกอย่าเหยียบนะอุ้ยถ้าแตกไปน่าสงสารแย่เลยเนี่ยอุ้ยน้องก็วางไข่แล้วเหรอคุณใหญ่เลยเฮ้ยระวังโดนน้องนะน้องต้องการสมาธิในการวางไข่นะเดี๋ยวต้องค่อยๆกดนะพี่เคนก็ต้องการสมาธิในการวางเหมือนกันนะเหยียบไอ้ค่อยวางนะพี่เคนหมดยังนี่เรียบร้อยไปว้าวสวยแล้วที่เหลือนะคะเราก็รอหลายวันเลยเนาะกว่าแบบไข่พวกไข่เต่าทะเลนะคะจะแบบว่าปลีแล้วก็ฟักออกมาเป็นลูกเต่าทะเลตัวเล็กๆแล้วก็รอจนมันโตจนมันสลัดกระดองเต่านะคะมาให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนาะจะได้ของเนาะใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะก็ทำที่อยู่ให้น้องไว้ก่อนเนาะโอเคอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเราเน้นแบบว่าจับเต่าทะเลมาเลี้ยงกันเนาะแค่นี้ก็หรูแล้วเดี๋ยวกันค่ะยังไม่เสร็จเนาะเราจะต้องสร้างโครงสร้างนะคะให้คล้ายกับหัวของเต่าเนาะเราจะใช้เป็นบล็อกทรายกับบล็อกนะคะในการสร้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับปากด้านล่างนะคะของเต่าเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหัวเต่านะคะจะใช้เป็นโทนสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะนี่แบบนี้เนาะตรงนี้ก็จะลากยาวมานะคะเป็นแบบคล้ายๆกับหน้าของเต่านะคะเราจะทำใบหน้าของเต่ากันก่อนเนาะตรงนี้ก็จะใช้เป็นมอสบ็อกซ์เหมือนเดิมเลยนะคะวางเข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้ลูกตาค่ะก็จะเป็นสีดำกับสีขาวนะมันน่ารักจุงอ้าวต้องมีลูกตาดีเอาตรงกลางนี่แหละให้เป็นลูกตาอย่าลืมจมูกนะอ้อมว้าดูสินี่เหมือนหัวเต่าจริงๆด้วยเหมือนตัวอยู่ข้างบนเลยแต่เราเว้นตรงนี้ไว้หน่อยเนาะมันเป็นระบบไฟนะเว้นไว้หน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวไฟชาร์จงานงอกเลยนะนี่ไงเสร็จแล้วในส่วนของใบหน้าของเต่านะคะเดี๋ยวมาทำจมูกกันเนาะจมูกก็จะรูใหญ่นิดนึงอ่ะใส่เข้าไปละอ้อโหรูจมูกนะหน้าตาของน้องก็จะประมาณนี้นะใหญ่เท่าลูกตาเลยโอ้มันเป็นเต่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยเขียวทั้งตัวเลยอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าออกนะคะสำหรับไปเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะเรียบร้อยที่นี่แหละที่จะทำให้พวกเราเป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีอะไรล่ะขายไม่หมดละยังไม่ได้สักอันเลยนะยังไม่ได้สักอันเลยขายไม่ได้สักบาทโอเคโอเคก็ต้องเก็บเกี่ยวกันไปนานๆเลยนะดูกันไปนานๆยาวๆเลยนะฟาร์มนี้นานจริงบอกเลยขอบอกว่านานจนแบบว่าหลับไปหลายตื่นเลยต้องใส่จะต้องรออีกหลายวันมากๆเลยอ่ะกว่าจะผลผลิตจะออกมาเยอะนะคะนี่แค่หลับลอยได้ปะเพราะว่ายันชาติหน้าเลยอ่ะกว่าจะได้ของเยอะเพราะว่าเราทำฟาร์มเล็กไงเราไม่ได้ทำฟาร์มใหญ่มากไงแล้วนี่อะไรอ่ะน่ะอ๋อมันก็คือแขนของเต่าอย่างนี้ล่ะฮะนี่มันปีกเครื่องบินชัดๆเลยไม่ใช่มันก็คือคล้ายๆกับแบบพื้นนั่นแหละแต่ว่าเราเอาแบบว่าอยากให้มีแขนขาของเต่าอ่ะเนาะเป็นน้องเต่าก็ต้องมีครีบประสีอ๋อมีลายซะด้วยไอ้มันก็ต้องมีลายนิดนึงดิเฮ้ยแต่เต่าของไมค์ครับมันไม่มีหางนะอ้อมเฮ้ยเขาก็ไม่ทำหางอยู่แล้วแต่เต่าต้องมีขาเฮ้ยขาก็แขนมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแขนขาหลังนะคะว้าเสร็จแล้วอู้สวยงามตกลงเราไม่ใส่หางเนาะไม่ใส่จริงมันไม่มีหางอุ้ยดูดินี่บ้านของน้องเต่ายักษ์ข้างล่างก็ดูใหญ่กำลังดีเลยนะนี่เราไม่ทำรั้วกันนะคะเผื่อน้องเต่าทะเลตัวใหญ่ของเราเนี่ยจะออกมาเดินเล่นเนาะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีก็อยู่ฝั่งนู้นแล้วนะโอเคขึ้นไปดูไหนดีรอจนลืมโลกเลยบอกเลยนี่ไข่ยังไม่เริ่มปีเลยอ่ะเพราะว่าเราสร้างเสร็จเร็วกันไปนะเดี๋ยวขอไปดูสูงๆหน่อยดิเป็นไงแม่งวิวสวยเปล่าใช้ได้ใช้ได้โหดูดิฟ้าของเราสวยๆนะเนี่ยไข่เต็มเลยเออเฮ้ยชนต้นไม้อ่ะจี๋ดีนะหัวไม่แตกเอาหัวไปโขกต้นไม้เฉยโอ้เดี๋ยวไข่เต็มเลยอ่ะเราปักเองเราคงต้องรอให้ลูกเต่ามันเกิดอ่ะแล้วก็โตกันอ่ะถึงจะได้พวกกระดองเต่ามาใช้กันนะว้าสุดยอดอันน่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีเต่าทะเลอะคิรอนเนี่ยมาเลี้ยงแล้วนะดูสิมันเป็นเต่ายั
ักษ์ในตำนานเลยนะพี่เคนโอ้ยสีสวยๆดูสีของเขาสิถ้าทางจะสบายเนี่ยตำนานนะเนี่ยกว่าจะละเอียดเนี่ยอ๋อได้กินส้มตำสองจานกินตำบักฮุงนี่นะก็โอเคค่ะวันนี้แล้วก็เอาชีวิตรอดในมอดติ้ง 17.1 ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบมอดน่ารักแบบเอาชีวิตรอดแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพราะใครกดกระดิ่งเขาเป็นกำลังใจเพื่อเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบายค่ะ